ลูกสาวขับรถไปที่บริการรับจำนำรถไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบอกกับพ่อว่าเขาบอกว่าให้แค่หมื่นบาทเท่านั้นเองครับพ่อมาเล่าสู่กันฟังตามประสาคุ้นเคยมาเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังเล่าสู่กันฟังสาวน้อยเรียนจบมาใหม่ๆอยู่ระหว่างรองานที่ยื่นใบสมัครไปหลายที่ซึ่งการไปสมัครงานนั้นส่วนใหญ่จะคัดเลือกคนด้วยการสัมภาษณ์แต่ท้ายที่สุดแล้วส่วนใหญ่จะให้เงินเดือนต่ำและเงื่อนไขที่เธอรับไม่ได้เธอคิดว่ามันไม่เหมาะกับบัณฑิตปริญญาโทเกียรตินิยมอย่างเธอเลยเวลาผ่านไปเมื่อไปในงานเธอก็เริ่มเครียดวันหนึ่งพ่อบอกกับเธอว่าพ่อดีใจนะที่หนูเรียนจบพ่อให้ของขวัญนะเป็นรถเก่าของพ่อตอนนี้พ่ออยากให้ลูกเอารถคันนี้ไปตีราคาที่เต็นท์รถมือสองให้พ่อหน่อยลูกสาวขับรถไปที่เต็นท์รถมือสองไม่นานนักเธอก็กลับมาบอกพ่อว่าที่เต็นท์รถบอกว่ารถมันเก่ามากแล้วเขาตีราคาให้แค่ไม่เกิน 50,000 บาทเองค่ะพ่อพยักหน้าแล้วก็บอกว่างั้นลูกลองไปที่เขารับจำนำรถดูบ้างสิลูกสาวขับรถไปที่บริการรับจำนำรถไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมด้วยสีหน้าเคร่งเครียดบอกกับพ่อว่าเขาบอกว่าให้แค่หมื่นบาทเท่านั้นเองครับพ่อรถมันเก่าพ่อพยักหน้าแล้วบอกว่าถ้างั้นเอาใหม่หนูลองขับรถไปที่ชมรมคนรักรถเก่าดูสิลูกสาวหายไปไม่นานนักเธอกลับมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มละล่ำละลักบอกกับพ่อว่าโหพ่อคะหนูไม่คิดเลยว่ารถที่พ่อใช้อยู่นี่มันจะมีราคาขนาดนี้คนที่ชมรมคนรักรถเก่าเขาบอกว่ารถคันนี้ราคาอย่างต่ำต้อง 850,000 บาทค่ะเพราะมันเป็นรถรุ่นเก่าที่หายากมากคนเล่นรถเขาชอบสะสมกันค่ะพ่อยิ้มให้แล้วบอกว่าจำไว้เถอะลูกที่ไหนที่มันใช่เขาก็จะรู้คุณค่าของลูกถ้าลูกเจอที่ทำงานที่เขาไม่เห็นคุณค่าของลูกลูกก็จะไปโกรธเขาเลยเพราะเรากับเขาแค่ไม่เหมาะกันลูกจงหาที่ทำงานที่เขาเห็นและให้คุณค่ากับเราจำไว้เถอะลูกต้นไม้แต่ละอย่างไม่สามารถเติบโตได้ในทุกที่คนเราก็ไม่ได้เหมาะกับทุกที่เหมือนกัน